เดี๋ยวตีได้หัวเราะที่ว่าโอเคต่อเชิญครับตัณหานะครับเดี๋ยวนะกิเลสตัณหาราคะคำว่ากิเลสคำเดียวกันเป๊ะเลยอวิชชากับกิเลสตัวเดียวกันนะโยมให้รู้ไหมสกุลเงาตัวเหตุฮะเห็นไหมตัวเดียวกันเลยหาเนี่ยเป๊ะผมจึงไม่พูดกิเลสใช่ไหมหมดกิเลสจิตมีกิเลสผมไม่พูดเลยภาษาเก่าพูดภาษาอภิชานี่จบทีเดียวเลยเห็นไหมครับพอไปจำภาษาเก่ามันก็ไปทับเขาเสร็จแล้วก็ไปย้อนแย้งเปลี่ยนภาษาใหม่แม่งเลยให้มันห่างจากตัวเราเองซะหน่อยพวกจำจำขี้จำพวกขี้จำแล้วเอาคำว่าจำมานั่งเถียงกันเนี่ยเปลี่ยนภาษาใหม่ไม่จบไปโอเคนะเอาไว้ตัวโชว์ออฟต่างหากที่เป็นตัวที่มันเด็ดขาดคือตรงที่โชว์ออฟนะนิดนึงตัณหาต่อไปเลยนะอุปทานโอ้โหหนักเลยงั้นหนังสือผมจะหมดไปแล้วเนี่ยใส่คนละสีเชื่อมไปหน่อยนึงอุปทานนะฮะอุปทานอุปาได้ไหมอุปทานได้เนาะอุปทานมันแปลว่าอะไรวะเนี่ยมันแปลว่าอะไรคนจะแปลว่าอุปทานประธานเนี่ยฮะที่รู้จักกันทั่วไปก็คือตัวกูของกูคือความเชื่ออุปทานยึดมั่นเชื่อว่ามึงเนี่ยเป็นเมียกูขออนุญาตใช้ภาษาสุภาพไปหน่อยไม่เป็นไรนะเราไม่ว่ากันนะเห็นไหมแล้วก็ยึดสิทธิ์ที่นี่เอาตัวกูของกูอุปทานเนี่ยอย่าเอากูไปนะโอเคไหมมันก็ผูกกันอยู่อย่างนั้นแหละครับโอเคเข้าใจเนาะยึดมั่นถือมั่นคำตลาดสดตลาดแรงคือตนเองนะฮะถ้าหากว่าฟังที่นี่กับมึงกับกูคืออย่างที่มาเมื่อกี้ตอดครับแล้วก็ผูกติดกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเข้าใจให้มันเป็นยูนิตซะยูนิตซะมันไม่ผูกนะมันไม่จะไม่ผูกอารมณ์ที่ไม่ผูกก็คืออารมณ์ของโอเบขาถ้ามีอารมณ์เบขามันจะไม่ผูกเพราะตัวอุเบกขามันจึงสำคัญมากเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขามันจ่ออรหันต์นั่นเองด้วยอนาคามีนั่นเองก็พลิกอีกข้างก็เป็นเข้าพระนิพพานในอุเบกขาหลุดแป๊กเดียวผมเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกกับดินภาวะนั้นนะครับโอเคนะยกให้ฟังไปเรื่อยมันจะหนุกถ้าฟังทันนะอุปทานต่อมาคำต่อไปคือฮะมาแล้วจ้าพบมาแล้วนะคำว่าพบเหรอมันมีเพื่อนเหรอเอางี้เนาะไม่ว่ากันโอเคนะฮะคนที่อยู่หน้าจอนะฮะแต่แย่ตรงนี้นะครับไม่เป็นไรก็บอกงานจะให้มาดูถ้าดูทันนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือมาถึงขนาดนี้ไม่ทราบว่าจอขยายในนั้นได้ขนาดนี้เพียงใดก็ดูเองกันแล้วกันนะฮะดูเองอยู่นี่มันอยู่ที่นี่มันเรื่องของอะไรฮะชัดอยู่แล้วจอแจ๋วเลยโอเคต้องขอบคุณเครื่องมือเขาใครมานอกบริจาคมานั่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้หรอกครับเครื่องมือเรา42,000หรือ48,000ไม่จำไม่ได้ฮะประมาณนั้นได้ป่ะไม่ได้ปล่อยมันฮะอ๋อนี่เลยโอเคเราไปทำมันอย่าหลุดนะครับ
ตกลงแกะก่อข้างทางนิดนึงไปแต่ทางแล้วมันแข็งไปบนทางคอนกรีตมันจะแข็งไปเรื่อยลงป้อมหญ้านิดหน่อยแต่อย่าตกคูลงคลองแล้วกันนะครับอย่าหลุดก็เอาไว้วิธีการฟังให้มันสนุกก็ต้องฟังให้ด้วยนะครับอ้าวต่อไปพบแล้วพบอุ๊ยตายเทียบกับมาพบเทียบจากอะไรถ้าเทียบกับมาพบนะคำว่าพบนะผมจะเทียบว่านั่นคือดวงอาทิตย์เป็นภพถ้าชาติก็คือโลกใบนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมโลกใบนี้คือเรื่องบุญเรื่องชาติถ้าหากว่าไปเรื่องของจักรวาลผมจะเรียกว่าภพถ้าไปกาแล็กซี่ก็ถอยล่างไปเรื่อยมันแต่ละเอียดไปเรื่อยๆไปเลยแกลกซี่โอเคไหมฮะจนถ้าไปถึงบิ๊กแบงบีฟอร์บิ๊กแบงนะเพราะฉะนั้นคำว่าพบตรงนี้ความหมายก็คือดวงอาทิตย์ก็ได้ฮะกำลังจะยกตัวอย่างนะครับเพราะเอาต้องลองโลกมาเทียบครับเอาโลกก่อนชาติใช่ไหมฮะแต่อธิบายต้องสองตัวนี้ต้องประกอบกันนะครับมิฉะนั้นจะไม่เข้าใจเลยคำว่าชาติก็คือโลกเราโลกเรามันจับต้องได้เนาะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นนะเรื่องโลกมาแล้วครับเราคือโลกคือเราเนี่ยเราจะพูดเรื่องเราแค่เรื่องโลกไปนี่ท่านเองนะโลกมาเกิดตรงนี้พวกนี้มันก็เป็นพวกจักรวาลไปแล้วพบในจักรวาลแสนกว่าจักรวาลไปแล้วเป็นพบล้อนจะเรียกมันว่ากาแล็กซี่ก็ช่างโคตรมันจนทำไปถึงปูเอกะมันมาจากเอกะหนึ่งเดียวมันมาจากเข้าที่หนึ่งเดียวก่อนที่จะเขียนตัวทั้งหมดเห็นไหมผมก็บอกว่าระวังนะตัวนี้เส้นนี้เป็นเส้นสมมติขึ้นมาว่าไม่มีอะไรนะแต่ก็แทนค่าภาษาคือ PE หรือนามบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์อันเดียวกันโอเคไหมจะไปรู้จักคำว่าบิ๊กแบงอีกทีหนึ่งนะจะโชว์บิ๊กแบงให้ดูว่ามันจะแตกตรงไหนนะครับโอเคหวังว่าไปเรื่อยย้ำผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะเพราะผมจะรู้ดีว่าการอธิบายเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอธิบายตามตำรามีเยอะมากนะอย่าลืมว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าคำว่าอิทธิปาฏิหาริย์ยังไม่ลบนะจะพูดแค่จุดนี้จุดเดียวเองจุดนี้ไม่พูดแล้วพวกเหตุปัจจัยไม่พูดแล้วเห็นไหมฮะอิทธิปาฏิหาริย์มันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดกันและกันมันเป็นข้อโต้แย้งของผมพูดตอนนี้จบเลยผมไม่ไปต่อนี่คือการอธิบายต่างเอาทีนี้ก็ไปแชร์กันว่าที่คุณพูดเช่นนั้นคุณมีความสามารถอะไรวะเห็นไหมจำเก่งใช่ไหมเชิญครับโอเคไหมผมไม่สนภาษาจำอยู่แล้วเห็นไหมผมมีตรงสองฝ่ามือผมนี่แหละให้รู้ไว้ที่มันจะเป็นตัวชี้ขาดเห็นไหมตัวเนี่ยที่บอกว่าพิสูจน์ด้วยสองฝ่ามือเนี่ยเห็นนะเอาล่ะไปต่อโลกชาติต่อไปครับเนี่ยมาแล้วชราเห็นไหมเห็นไหมไปแล้วจ้าชราชราแล้วมรณะใช่ไหมมรณะมาแล้วจ้าอะไรอีกหมดแล้วเหรอหมดไปชิบหายเลยหมดแน่นะหมดแน่นะนับจำนวนหัวข้อประมาณ11นี่เหรอทุกข์โอ้โหการเกิดเป็นทุกข์แล้วเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกมันจะเริ่มแต่ตัวชาติเนี่ยตัวนี้พระเอกตัวนี้คือโลกโลกมันนี่เกิดโลกก็เป็นทุกข์รับได้ไหมครับที่จับต้องได้เลยนะครับอันนี้จบสิ่งทั้งหมดนี้เกินจากโลกไปแล้วจับต้องไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไม่ได้ไม่มีทางจับต้องได้เพราะมันเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นจนกระทั่งมาถึงตัวอวิชชาเป็นตัวแม่ของมันพระเอกแต่ลืมนะ
บริสุทธิ์มชนอยู่นะโยมนี่สีเขียว